สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์ทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นดันเจียนรายวันระโหดในวันเสาร์นะครับซึ่งขอรางวัลนั้นบอกเลยครับว่าคุ้มค่ามากเลยครับเงิน 400,000 เหรียญนั่นเองครับโอ้โหเยอะมากเลยครับชนะทีเดียวได้เกือบครึ่งล้านเลยครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนะครับควรจะเล่นดันเจียนนี้ให้ผ่านนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยกูจะเล่นผ่านยังไงวะเนี่ยตัวโคตรกากเลยบอกเลยครับว่าไม่ยากครับไม่ยากขนาดนั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังก็คือว่าศัตรูที่เราจะเจอครับดันเจียนโหดนะก็มีอารีปูกิแล้วก็แฮปปี้ครับทุกตัวนะครับมีเกราะแบบรินนะครับผมเกราะแบบรินเนี่ยมันจะกันถึง12ฮิตนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยเมื่อเกราะหมดนะครับผมมันมีเลือดประมาณ1เท่านั้นมั้งก็คือเอาตัวบ้าอะไรก็ได้ไปตีครับมันตายแน่นอนครับก็คือเราทำยังไงก็ได้ให้เกราะมันหมดไวๆครับก็ต้องเน้นตัวที่มีสกิลหลายๆเป้าแล้วก็หลายๆฮิตอย่างเช่นแทโอสกิลบนอย่างเงี้ยกินไป8ฮิตนะครับผม5เป้ากี่พลังก็ได้ครับ4เป้าเนี่ยกิน10กว่าฮิตนะครับผมแล้วก็สกิล5เป้าก็กิน5ฮิตคาร์ม่าครับเป็นตัวที่แนะนำที่สุดครับไม่จำเป็นต้อง32หรือ38 40ไม่จำเป็นก็คือเน้น30ก็ได้ครับมันมีวอยชิลไว้กันนะครับผมเพราะว่าศัตรูนะครับมันโจมตีเรา1ฮิตทุกตัวถึงแม้ว่ามันจะมีทะลุบัฟแต่มันไม่มีเร่งเทิร์นครับเพราะฉะนั้นเอาตัวซอมบี้ไปก็ได้ครับแทโอกับคีพลังนะครับผมคาร์ม่าเนี่ยสกิล6ฮิตทั้ง2สกิลนะครับกินวงกว้างมากครับ4เป้ากับ5เป้าแล้วก็เอารินครับผมรินสกิลล่างเนี่ย8ฮิตนะครับเยี่ยมมากแล้วก็มีวอยคิว12ฮิตนะครับอันนี้มากันเหนียวได้ดีครับเพราะว่ามันตีทีละครั้งครับยังไงเกราะลินก็ไม่หมดแน่นอนนะครับผมหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีพวกนี้ครับเอาพวกนี้ไปก็ได้ครับเนี่ยพวกนี้ครับผมลูดี้ครับสกิลล่างครับกิน12ฮิตนะครับผมแบ็คโรดก็ได้ครับกิน5ฮิตทั้ง2สกิลครับ3เป้ากับ2เป้านะครับอันนี้ลินเอ้ยไม่ใช่ลินครับขออภัยซุนหงอโค้งครับสกิลบนนะครับเด็ดมากครับกิน12ฮิต3เป้าครับแต่ว่ามันเสียตรงที่ไม่มีวอยชิลครับมีโอกาสตายได้นะครับผมถึงแม้ว่าจะมีตายเกิดก็ตามเดนโลนก็ได้เหมือนกันครับกิน15ฮิตเลยนะเดนโลนสกิลล่างครับสุดยอดมากครับแต่ว่ามีวอยคิว4ครั้งก็เอาลงได้เหมือนกันนะทีเด็ดมากลิโป้ก็ได้ครับลิโป้สกิล4เป้าทั้ง2อันแล้วก็กินหลายฮิตเหมือนกัน3ฮิตกับ5ฮิตมั้งโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างทีมที่เลือกใช้นะก็คือผมจะเอาแทโอไว้หน้าครับให้มันตีมาที่แทโออย่างเดียวเพื่อให้มันตอบโต้กลับแล้วก็เป็นซอมบี้มาครับไม่ต้องกลัวครับเป็นซอมบี้ได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่มีเร่งเทิร์นนะครับไม่มีเร่งเทิร์นแล้วก็ไม่มีขจัดบัฟนะครับผมโอเคนะครับดันเจี้ยนวันนี้พาสซีฟสกิลไม่เน้นครับปรับอะไรก็ได้ครับผมอันนะโอเคไปลุยกันเลยนะเวฟแรกนะครับจะเจอ3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมขอใช้ท่านี้แล้วกันครับท่าของโซแบ็คไกด์ครับท่านี้3เป้านะครับผมกินไป6ฮิตครับปึ๊บเห็นไหมครับดอกละ3ฮิตนะครับผมนี่ครับท่าของอารีเนี่ยครับผมเห็นไหมครับมันกินเราแค่ฮิตเดียวเท่านั้นก็คือว่าเราไม่จำเป็นต้องข้ามขีดจำกัดเยอะแยะมากมายครับเราเน้นตัวที่มีวอยชิลกับซอมบี้มาสู้ครับก็พอนะครับผมผ่านได้แน่นอนบอกเลยครับโอเคครับเกราะหมดทุกตัวเลยนะโจมตีไปได้วะขี้เกียจรอครับเนี่ยพอเกราะหมดแล้วใช้ฮิตเดียวมันก็ตายครับตียังไงก็มันก็ตายก็คือใช้อู่ทรง4ดาวตีมันยังตายเลยครับนี่ท่านี้ดีกว่าครับออโต้โซ่หลายฮิตมากอาเทโอสกิลบนครับผม5เป้าครับเห็นไหมครับมันตีเราทีเดียวครับเห็นไหมลิ้นก็เหลือ12ฮิตนะครับกว่าจะหมดนะครับผมนานมากใช้ท่าอื่นบ้างครับนี่แน่ขามาดระเบิดตุ้มตามเลยครับผมตัวล่างตายแน่นอนโอ้ยตัวกลางครับเกราะเยอะนะเนี่ยโอ้ยปูกิเกาะไหลไหลฮิตมากครับไม่เป็นไรตายช่างมันโอเคเกราะหมดแล้วนะฮะบัฟหมดแล้วดูเลี่ยนครับผมเวฟสุดท้ายน่าจะเจอ5ตัวนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับขอใช้ท่านี้แล้วกันถ้า4ตัวไปแท้ไม่เป็นไร4ตัวก็โอเคครับใช้ท่าลินเลยครับ8ฮิตนะครับผมวิธีนับฮิตนับยังไงก็คือนับดาเมจที่มันเด้งมาจากศัตรูนั่นแหละครับ
นี่โดน4ครั้งเห็นไหมครับ4ครั้งครั้งละ2ฮิตนะครับผมไม่แนะนำเอาตัวที่มีแบบว่าอมตะปกติมานะครับผมเพราะว่ามีโอกาสโดนทะลุบัฟตายมันตีเราแรงมากนะครับผมบอกเลยครับแต่เอามาได้เหมือนกันนะครับผมถ้าดวงดีก็ไม่โดนไงครับอะตัวแบดไกด์ผมไม่อึดนะครับเอามาเล่นๆนะฮะโอ้โหแฮปปี้นี่เกราะเยอะเหลือเกินโอเคเกือบหมดแล้วนะฮะโอเคตายช่างมันรีบร้อยครับเหลือตัวเดียวนะครับไม่ยากครับก็คืออย่างที่บอกครับถ้าเกราะมันหมดนะเอาตัวอะไรไปตีก็ได้ครับมันตายแน่นอนครับโอเคครับแค่นี้เราได้400,000แล้วครับง่ายมากเพื่อนๆก็ลองไปจัดทีมดูนะครับผมตัวที่ผมยกตัวอย่างไปเล่นนะครับผ่านแน่นอนเย้เรียบร้อยครับวันนี้ไม่ต้องมาลุ้น4ดาว5ดาวครับยังไงก็ได้ตังค์แน่นอน 400,000 โอ้โหแจ่มมากเลยทีเดียวครับโอ้สบายครับผมตอนนี้ก็กำลังยาจกพอดีนี่ที่มี3ล้านก็เพราะว่าไปฟาร์มตังมาในวันนี้นะครับผมด่าน 8-20 นะครับผม200บี้ครับได้มา3ล้านกว่าครับก็ถือว่าโอเคก็อย่างที่บอกครับว่าดันเจี้ยนวันนี้ไม่ยากครับก็ลองไปจัดทีมดูนะไอ้พวกเนี้ยมันโจมตีเราทีละครั้งเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ไม่มีเร่งเทิร์นเพราะฉะนั้นซอมบี้เนี่ยแจ่มครับซอมบี้อย่างไทโอหรือกีพลังนะครับแนะนำเลยครับผมมันกินหลายฮิตด้วยครับสกิลของมันทั้งคู่นะครับผมโอเคงั้นคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมมันไม่ยากครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือพูดอะไรแบบว่าติดๆขัดๆก็ขออภัยนะครับผมตอนนี้ก็มันมืดแล้วล่ะง่วงโทษทีนะโอเคนะครับลาแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย